สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันดีๆและเวลาดีๆนี้ค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมิยุราผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อส่งถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ค่ะหวังว่ารายการนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่จะช่วยบรรเทาใจคลายความทุกข์ทำให้คุณผู้ฟังหายเหนื่อยจากภาระหนักที่แบกไว้มากมายหลายด้านนะคะเรื่องราวสาระข้อคิดจากรายการจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราที่ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ชีวิตคริสเตียนแต่ละท่านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้คงจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความวิตกกังวลไปได้บ้างนะคะอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้คุณผู้ฟังได้มีช่วงเวลาที่จะยิ้มจะหัวเราะมีความชื่นบานในใจบ้างค่ะเพื่อท้ายที่สุดคุณผู้ฟังจะได้มีสันติสุขในใจท่ามกลางสถานการณ์ความยุ่งยากความสับสนและความลำบากของชีวิตค่ะขอให้รายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณนี้เป็นรายการที่เป็นพระพรต่อชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้จะเป็นใครกันนั้นอดใจรอแล้วพบกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังกันค่ะฟังค่ะบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้ก็คือคนที่ร้องเพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังจบไปค่ะชื่อว่าเพลงข้าผจญทุกสิ่งค่ะคุณสุรัตนาวีสุวิพรค่ะหรือที่เราคุ้นชินเรียกกันว่าคุณโบสุรัตนาวีค่ะคุณโบเป็นนักร้องนักจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกรและก็เป็นผู้รับใช้ด้วยค่ะป
ปัจจุบันคุณโบสุรัตนาวีมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสค่ะ Baptist Student Center ค่ะและเป็นดีเจให้กับคลื่นฮิสนะคะ FM 99.5 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณโบสุรัตนาวีไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนค่ะคุณโบมารับเชื่อพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำในการดำเนินชีวิตด้วยคำแนะนำของคุณบอยโกศิยพงษ์ค่ะด้านการศึกษาคุณโบสุรัตนาวีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์เอกโฆษณาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะส่วนด้านประสบการณ์การทำงานคุณโบสุรัตนาวีออกผลงานดนตรีเป็นครั้งแรกค่ะในปีพุทธศักราช2542ค่ะในนามของ Triumph Kingdom นะคะซึ่งคู่กับคุณพรพันธ์รัตนาเมธานนท์ค่ะโดยมีผลงานออกมา3อัลบั้มด้วยกันค่ะได้แก่อัลบั้ม Triumph Kingdom นะคะ Twice TK และ TK Vision ค่ะซึ่งมีชื่อเสียงส่วนหนึ่งมาจากแฟชั่นของเธอและคุณพรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีลักษณะเป็นการใส่เสื้อสายเดี่ยวเกาะอกจนนักร้องทั้งสองได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่สายเดี่ยวค่ะตำนานแห่งเซ็นเตอร์พอยต์นะคะในปีพุทธศักราช2556คุณโบสุรัตนาวีได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินค่ายเบเกอรี่มิวสิกและค่ายโดโจซิตี้ค่ะชื่อคอนเสิร์ตนี้ก็คือ BMW Millennium Auto Present POP Party of the Bakerian ค่ะและในปีเดียวกันนะคะก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งนะคะกับ Boy Go Family Christmas Together ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รู้จักคุณโบสุรัตนาวีกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะจากผลงานในอดีตที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศค่ะเรื่องราวชีวิตของเธอน่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนั้นคุณโบสุรัตนาวีสุวิพรได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุขก็2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีงานเลยก็อันนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเรามีคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวด้วยการป้องกันการที่เราจะไม่ได้อยากไปในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเป็นพิเศษว่าถ้าเราแบบไปเอาโรคมาติดคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นอะไรไปมากเนี่ยเราก็จะกังวลมากๆนั่นก็เป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ส่วนเรื่องของงานรับใช้ที่ศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เขาจะมีมิชชันนารีมาสอนภาษาแต่พอมีโควิดมิชชันนารีก็กลับประเทศบ้างในเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องของการศึกษาโรงเรียนศึกษานอกระบบทางราชการก็สั่งปิดให้ออนไลน์ เราเองก็ต้องปิดไป2ปีก็คือติดลบหลายล้านในแต่ละปีอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยเจอในการรับใช้ภารกิจค่ะแต่ก่อนนี้เราจะมีงานประกาศในทุกๆ2เดือนเรื่องของการประกาศเรื่องของความรักของพระเจ้าอยากจะบอกพี่น้องพี่น้องก็จะมารวมตัวกันครั้งหนึ่ง 200-300 คนเงี้ยมันก็ทำไม่ได้ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะยาวนานขนาดนี้ค่ะพอมันยาวนานเราก็เลยต้องหาวิธีการที่ต้องปรับตัวต่อไปอะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันต่อค่ะว่าจากผลกระทบที่คุณโบสุรัตนาวีได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นคุณโบมีวิธีการแก้ไขหรือปรับในเรื่องของการงานและส่วนตัวอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะอย่างแต่ก่อนเนี้ยโบก็เป็นคนที่กินข้าวนอกบ้านตลอดเวลาไปข้างนอกไปหาอินสปิเรชันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตลอดเวลาตอนนี้ก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำบ้านให้น่าอยู่ขึ้นเริ่มของการดูต้องหาสตรีมมิ่งในการดูศิลปินทั่วๆไปว่ารอบโลกเขามีอะไรกันบ้างก็เริ่มแบบว่าดูอะไรที่มันบันเทิงสารคดีหรือว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วค่ะก็ใช้เวลาที่
ที่ต้องอยู่บ้านในการพัฒนาตัวเองงานก็มันปิดจริงๆก็ไม่มีรายได้เราก็ต้องใช้เงินเก็บแล้วก็ลดประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างแต่ว่าพอมันไม่ได้ไปไหนด้วยเราก็ไม่ได้ใช้เงินไปด้วยเราก็ถือว่าประหยัดเอาละกันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ปีที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างประหยัดมากๆเก็บเงินอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกคิดว่าเราอยากจะเก็บเงินไปเที่ยวแต่พอไม่ได้ไปก็เลยนั่นแหละก็เอาเงินก้อนนั้นได้มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะก็ต้องบอกว่าก็ปรับตัวในส่วนที่ตัวเองทำได้ส่วนเรื่องของคุณแม่แน่นอนคุณแม่นี่ไม่ได้ออกจากบ้านเลย2ปีเราก็จะไปคุยเขาเยอะหน่อยแล้วก็มีการส่งไลน์อะไรกันมากขึ้นเราก็ส่งข้อเพิ่มพีไปหาคุณแม่มากขึ้นแล้วส่วนเรื่องงานต่างๆแต่ก่อนนี่คือแบบไม่เอาเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งคุยกับกล้องอะไรแบบนี้แบบมันไม่ได้เจอตัวประชุมกันแบบออนไลน์ก็จะไม่ค่อยถนัดแต่ก็ต้องปรับตัวไปนะคะแต่ทุกๆคนก็ประชุมซูมกันไปมีรายการผ่านทางซูมมีคอนเสิร์ตผ่านทางออนไลน์ก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงอันไหนที่ได้ก็ทำอันไหนที่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะจริงก็ต้องปฏิเสธไปในเรื่องของงานแล้วก็เริ่มมารับละครซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แสดงละครไม่ค่อยเก่งแล้วรู้สึกเหนื่อยมากๆแต่ก็หาตังค์ก็เลยต้องแบบว่าไปรับงานตรงนั้นนะคะก็ถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงนะแต่ว่าเราก็ต้องทำมาหากินแล้วก็ตรวจ ADK ตรวจอะไรให้มันเรียบร้อยส่วนเรื่องงานพันธกิจพอ BSC ปิดไปช่วงปีแรกเนี่ยก็รู้สึกใจชื้นอยู่เพราะว่าเรามีงานหลังบ้านหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ทำกันก็โอเคปิดไปแล้วก็กลับมาดูว่าเราจะพัฒนาระบบออนไลน์ยังไงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการศึกษายังไงมิชชันนารีฝรั่งเขาไม่ได้มาสอนเราแล้วเราจะวางโปรแกรมยังไงในการเรียนการสอนจะมีใครมาเป็นพาร์ทเนอร์ไม่มีใครมาช่วยเราแล้วก็คือทำเรื่องหลังบ้านไปแล้วก็พยายามหาทางออกพอมันเริ่มเข้าปีที่2คราวนี้เริ่มหนักละทุกคนหนักหมดเราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องเป็นแสงสว่างในการที่เราก็เริ่มหาโปรเจกต์ขึ้นมาไปร่วมกับมูลนิธินู่นนี่ในการแจกอาหารเราแจกอาหารที่ศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสต์เนี่ยเยอะมากน่าจะหลายหมื่นกล่องไปแล้วแล้วก็เข้าไปที่ชุมชนต่างๆที่ BSC ศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสต์เนี่ยก็อยู่ติดกับเขตราชเทวีเราก็เลยได้ทำงานร่วมกับเขตราชเทวีเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่เนี่ยมันก็จะดีกว่าที่อยู่ดีๆก็จะลุยไปเองไงคะเขาก็จะมีเรื่องของชุด PPE อะไรที่ตรงเนี้ยเราก็มีเหมือนกับมีคนเข้าไปช่วยเราเป็นด่านหน้าประมาณนั้นค่ะก็ BSC ก็ทำพันธกิจตรงนี้มาก็ถือว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้ว่าเราไม่ได้ประกาศเราก็ใช้แบบเรื่องของใบปลิวบ้างที่ไหนเหมาะสมแล้วก็ฝากไปให้ขอพระเจ้าที่จะอวยพรเขาขอพระเจ้าที่จะดูแลสุขภาพของเขาพอถึงตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปได้แค่ไหนแต่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าก็ให้ผลทางมาบางอย่างที่เราก็ต้องดำเนินการในแผนการต่อไปก็คือหวังว่าพันธกิจของพระเจ้าก็จะได้ทำต่อไปอย่างต่อเนื่องผมก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอให้เป็นเวลาของพระเจ้าค่ะเราจะชนะเราไป
คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นั้นได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังผลกระทบที่ได้รับจากโควิดนะครับก็มีคือเรื่องการงานที่ไม่สามารถทำต่อไปได้ครับผมทำให้ขาดรายได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องการเรียนครับเนื่องจากไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ก็ต้องเรียนออนไลน์ทำให้เรียนไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ไม่มีโอกาส เปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีบ้างครับผมวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือการย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่บนดอยครับซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ครับผมคุณผู้ฟังคะให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของคุณโบสุรัตนาวีสุวิพรซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้กันต่อนะคะคุณโบมีวิธีการในการจัดการกับตัวเองอย่างไรให้มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิดนี้ค่ะเจ้าบอกแล้วว่าพระเจ้าจะให้สันติสุขเราถ้าเรามั่นใจและเราเชื่อในคำของพระเจ้าจริงๆเรายอมวางทุกอย่างที่เราไม่สงบไม่มีสันติสุขรู้สึกกังวลรู้สึกเป็นภาระเราอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ไหวอ่ะแล้วพระเจ้าก็จะมอบสันติสุขที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยไว้ว่ามันไม่เหมือนกับที่โลกนี้ให้มันไม่ใช่ความมั่นคงทางชีวิตอย่างที่หลายๆคนบอกว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่จะต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมีเสื้อผ้าและต้องมีปัจจัย4และอื่นๆอีกมากมายที่มีแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกเราชัดเจนว่ามันไม่เหมือนกับที่โลกนี้ให้แล้วโบเองก็ได้รับสันติสุขนี้แล้วโบก็อยากที่จะบอกคนอื่นว่ามันดีจริงๆในการใช้ชีวิตในโลกนี้โดยที่เราเชื่อมั่นในพระคำของพระเจ้าคือมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตว่าแบบเราจะต้องใช้เรี่ยวแรงกำลังและความคิดและทุกอย่างในชีวิตเราเพื่อที่จะได้มาซึ่งความมั่นคงความปลอดภัยมันไม่ใช่เลยมันคนละแบบกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้สันติสุขกับเราค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจจากคุณโบสุรัตนาวีสุวิพรซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ค่ะไปฟังกันค่ะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความหวังค่ะหมดอะไรได้อย่าหมดหวังถ้าเราท้อแท้จนถึงที่สุดแล้วหมดกำลังของเราแล้วให้เราที่จะอธิษฐานคุกเข่าลงขอต่อพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้เรามีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะช่วยเราได้จริงและพระองค์ช่วยได้จริงๆนะคะคนที่รักพระองค์สัญญาว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าสิ่งที่ดีในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆก็อยากจะให้มองไปที่พระเจ้าค่ะเรามองไปที่สถานการณ์ตอนนี้เรามีแต่จะเครียดจะท้อแท้จะสิ้นหวังจะหมดหวัง
เราขอพระเจ้าแห่งสันติสุขพระเจ้าแห่งความหวังพระเจ้าที่ใหญ่พระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าที่จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่กับเราขอพระเจ้าที่จะอยู่กับคนที่กำลังได้ยินและได้ฟังอยู่นะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะน่าเสียดายจริงๆค่ะที่เวลาของรายการใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะทางรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณต้องขอขอบพระคุณคุณโบสุรัตนาวีสุวิพรรองผู้อำนวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสต์และดีเจคลื่นฮิสFM 95.5 MHz ค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจในวันนี้อีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะ vop@voiceofpeace.org ค่ะหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654และหมายเลข053-260-627ค่ะทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆอย่างเช่นหนังสือเสียงแห่งสันติสุขหนังสือนับพระพรและของที่ระลึกน่ารักมากมายส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะทางเรายังมีบทเรียนมากมายค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนได้ทางไปรษณีย์และทางออนไลน์นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเรียนได้2ช่องทางด้วยกันนะคะโดยช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเสียงสันติ voiceofpeace.org ค่ะและเข้าไปที่เมนูคุณผู้ฟังก็จะพบบทเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์หรือที่เขียนว่า Study Online นะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งสามารถเข้าได้โดยตรงเลยค่ะที่ study.voiceofpeace.org ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกบทเรียนเมื่อเรียนจบแล้วจะมีประกาศนียบัตรส่งไปให้ทุกท่านเลยค่ะหนังสือและบทเรียนนี้ก็เป็นสื่อที่มีความหมายต่อชีวิตและมากด้วยคุณค่าทางปัญญาค่ะถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วจะรู้สึกอัศจรรย์ใจค่ะเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันที่เหนื่อยล้าหมดกำลังเรี่ยวแรงสิ้นหวังไม่ว่าสาเหตุจากเรื่องใดก็ตามขาดที่ปรึกษาคนรอบข้างก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาลึกๆในใจของคุณผู้ฟังได้ในวันที่ชีวิตอยู่ในความทุกข์ความยากลำบากน้ำตานองหน้าและอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจขาดคนเข้าใจคนรอบข้างอาจจะเพียงแค่เช็ดน้ำตาที่นองหน้าให้กับคุณผู้ฟังแต่ไม่อาจที่จะเช็ดน้ำตาที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจได้ขอให้คุณผู้ฟังรู้ว่ามีท่านผู้หนึ่งค่ะที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นสหายเลิศที่ดีท่านผู้นี้พร้อมที่จะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาและหัวใจของคุณผู้ฟังค่ะดังในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่4ที่กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาท่านผู้นี้ก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ค่ะคุณผู้ฟังขอพระองค์ทรงเป็นความหวังของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณแล้วนะคะดิฉันดร.จริยาสอนมยุราทีมงานเสียงสันติต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำมนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์จงครอบครองชีวิตและจิตใจของคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ